สวัสดีครับผมนายสิงห์อุดมเกตประธานแปลงใหญ่ข้าวบ้านเทพประธานหมู่ที่10ตำบลสระแก้วเขตอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรก็มีการประชุมประชาคมนะครับก็มีมติว่าจะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545นะครับเมื่อปีพ.ศ. 2545นะตัวผมเองก็ได้เป็นสมาชิกอยู่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วนะครับก็เป็นสมาชิกของบ้านเทพประธานหมู่10ตำบลสระแก้วมติในที่ประชุมก็ได้ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วนะครับจำนวนเงิน 130,000 บาทเพื่อมาตั้งก่อตั้งศูนย์เรียนรู้นะครับตั้งศูนย์เรียนรู้มาจนถึงปีพ.ศ. 2555ทางกรมส่งเสริมก็เริ่มสนับสนุนนะครับก็ให้จดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับในปีพ.ศ. 2555ทางกรมส่งเสริมก็ได้สนับสนุนนะครับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเป็นสุพรรณบุรี1นะครับจำนวน3ตันนะครับปีพ.ศ. 2555เราก็ได้จัดทำแปลงนะครับทำเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเพราะว่าเราได้รับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์นะครับมูลค่า 180,000 บาทนะครับปีแรกเราก็ผลิตนะครับ100กว่าตันนะครับได้100กว่าตันช่วงนั้นมีโครงการรับจำนำนะราคาดีมากเลยครับเมล็ดพันธุ์ซื้อจากสมาชิกนะครับในราคาตันละ 13,000 บาทนะครับแต่เรามาซื้อพอข้าวสุกเต็มรวงเราก็ซื้อจากสมาชิกนะครับแล้วก็มาตากที่ร้านนี้นะครับตากเสร็จแล้วก็ผ่านเครื่องคัดบรรจุกระสอบ25กิโลกรัมนะครับเราจำหน่ายเราซื้อ 13,000 บาทนะครับต่อ1ตันแต่เวลาเราจำหน่ายเมล็ดพันธุ์25กิโลกรัมกระสอบละ520บาทนะครับ520บาทพอมาปีพ.ศ. 2557หมดโครงการรับจำนำนะครับก็เข้าปีที่3ที่เราจดเป็นวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์เราผลิต300กว่าตันนะครับ2รอบทั้งปีและปังนะครับปีนั้นประสบปัญหาก็คือราคาสินค้าข้าวตามท้องตลาดมันตกต่ำเราเคยขายได้ตันละ 13,000 บาทถึง 15,000 บาทตามท้องตลาด 5,000 ไม่เกิน 6,000 ที่เรามีการประชุมระดับจังหวัดปีพ.ศ. 2556ผมเป็นประธานเครือข่ายของระดับจังหวัดกำแพงเพชรช่วงนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อปีพ.ศ. 2556มี676กลุ่มนะครับเราก็ระบายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ทางเครือข่ายนะครับพอดีผมเป็นประธานเครือข่ายของระดับจังหวัดกำแพงเพชรตอนแรกๆก็มีปัญหาช่วงที่ว่าราคาข้าวมันตกต่ำอะเนาะมันไม่มีโครงการรับจำนำแต่ปีนั้นก็ประสบผลสำเร็จก็คือเราจำหน่ายได้หมดไม่ขาดทุนนะครับเราข้าวที่เสื่อมคุณภาพเราก็ขายให้เขาแปรรูปเป็นข้าวสารบ้างแล้วก็ขายกับไก่บ้างนะครับเป็นข้าวไก่แต่ก็ไม่ถึงกับขาดทุนเพราะว่าปีพ.ศ. 2555/56นั้นนะครับช่วงนั้นเรามีผลกำไรนะครับปีนั้น 250,000 บาทเราสามารถซื้อนะที่ดินพร้อมอาคารนะครับที่เก็บเมล็ดพันธุ์นะครับมูลค่า 250,000 บาทได้นะครับก็ที่มาศึกษาเรียนรู้ก็ช่วงเราที่ว่าจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์เพราะเราจะมีให้เขามาศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์การเตรียมดินนะครับทุกอย่างนะครับก็ดีตรงที่ว่า1ทำให้ชุมชนมีความรู้สามารถจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้นะครับ
ก็อยากจะฝากนะครับการทำเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นนะครับหนึ่งที่ดีก็คือเราสามารถจะตั้งราคาได้เลยนะครับว่าเรากำหนดอย่างศูนย์ข้าวบ้านเทพทานหมู่ที่10ของเราปัจจุบันนี้เราสามารถซื้อข้าวจากสมาชิกได้ตันละ 9,000 บาทนะครับแต่ก่อนนั้นอดีตนั้นเราเคยซื้อตันละ 13,000 บาท 12,000 บาทนะครับเพราะช่วงนี้ราคาตามท้องตลาดมันก็อยู่ในเรท 5,000 6,000 ไม่เกิน 6,500 นะครับแต่ถ้าเราทำเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเราสามารถนะครับกลุ่มเราซื้อได้ในราคา 9,000 บาทครับราคาสมาชิกครับเพราะสมาชิกทุกคนจะต้องปักดำนะครับแล้วเก็บสิ่งเจือปนนะครับข้าวคุณภาพก็อยากจะฝากให้มาศึกษาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำเมล็ดพันธุ์ข้าวถ้าทำแล้วทำให้เรานะครับมีผลกำไรนะครับถ้ามาศึกษาดูงานก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในการทำเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับ